ตื่นรู้คืออะไรนมัสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้ก็มีอีกเรื่องนะคะที่จะเรียนถามพระอาจารย์จากคุณผู้ชมที่อายุราวๆ40ค่ะรู้สึกว่าสนใจธรรมะมากขึ้นก็เลยอยากรู้ว่าพระที่เป็นพระปฏิบัติเนี่ยเวลานั่งสมาธิมีสภาวะตื่นรู้เป็นยังไงอยากจะพอได้ยินประสบการณ์ของครูบาอาจารย์บ้างอะค่ะปกติคนทั่วไปก็ตื่นรู้กันทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าตื่นรู้บนกิเลสตื่นตระหนกตกใจตื่นกลัวแต่การที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยมันตื่นทุกข์ทุกกายมันก็ตื่นแล้วแก้ไขด้วยหิวข้าวก็ตื่นตัวแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับเขาให้ถูกต้องง่วงนอนก็เกี่ยวข้องให้ถูกต้องทุกกายตื่นรู้แล้วก็เกี่ยวข้องให้ถูกต้องด้วยส่วนทางด้านจิตเนี่ยอาการของจิตเนี่ยมันทุกข์ก็คืออาการที่มันออกไปรับใช้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันออกไปใช้รับใช้นะมันก็จะหลงตลอดเลยคราวนี้พอเรารู้ว่ามันไหลไปแล้วไปคิดคิดแล้วโลภคิดแล้วโกรธคิดแล้วหลงมันไหลไปเรารู้ทันมันขำเลยมันยิ้มเลยจิตเนี่ยโอ้นี่มันกำลังไปแส่นั่นเนี่ยหาเรื่องใส่ตัวมันเป็นทุกข์ตื่นทุกข์พอมันเห็นจะไหลไปมันกลับมาทันทีเลยเนี่ยมันตื่นทันทีมันจะไม่ยอมจำนนไม่ยอมเป็นขี้ข้าไม่ยอมเป็นทาสของอารมณ์ของความคิดของการปรุงการแต่งมันจะออกมาเนี่ยมันต้องฝึกทีนี้ไอ้สมาธิที่เราตื่นรู้เนี่ยสมาธิคือลักษณะของการรู้ทันอาการของกายของใจอย่างต่อเนื่องเพราะการที่รู้เท่ารู้ทันแสดงว่ามีสติมีตาในมีการฝึกมาดีเพราะนั้นมันจะเห็นธรรมะสมควรแก่การปฏิบัติมันก็จะยิ้มได้เมื่อภัยมายิ่งเราเจอข้อสอบในโลกมีนินทามีสรรเสริญมีลาภเสื่อมลาภมียศมันขำมันขำอยู่ข้างในอย่างเงี้ยนะเมื่อก่อนเคยยิ้มเสียให้เชอะอย่างเงี้ยตอนนี้มันยิ้มแบบยิ้มแบบผ่องใสเบิกบานแล้วก็เป็นอะไรที่บริสุทธิ์ผุดผ่องตื่นรู้แบบเนี้ยมันมีคุณมีค่ามากนั่นพระถึงยอมออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องดีเรือนแล้วเพื่อจะมาสนใจการตื่นทุกข์ในตัวของเราจนเห็นทุกข์จนพ้นทุกข์เพราะว่ามันก็เป็นภาวะของความหมายของการตื่นรู้อีกแบบหนึ่งที่คุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่ามันต่างจากที่เขาคิดก็ได้นะคะเป็นในแง่ของถ้าอยากรู้ว่าตื่นรู้แบบนั่งสมาธิคนทำสมาธิเขาเป็นยังไงมันต้องตื่นจากทุกข์ให้ได้เห็นทุกข์พอเห็นแล้วหมอนี่ทุกข์นี่คือทุกข์ทำได้แล้วรู้จักแล้วชี้หน้ามันได้มันก็เห็นงูอ่ะไม่มีใครเดินก็ไปหางูให้งูกัดหรอกค่ะวันนั้นเห็นทุกข์มันจะตื่นเหมือนกับเราเห็นงูตื่นแต่แบบนั้นตื่นตระหนกตกใจตื่นเต้นตื่นกลัวค่ะแต่อันนี้มันตื่นแล้วนะตื่นทุกข์มันฉลาดมันก็เรียกว่าตื่นรู้นะคะใช่ขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะเรามาสรุปกันอีกครั้งค่ะการตื่นรู้คือผลจากการฝึกฝนสมาธิสติจะทำให้เรารู้เท่าทันกิเลสรู้อาการของกายและใจจะตื่นรู้จะตื่นจากทุกข์ได้เราต้องเพียรฝึกฝนจิตเพราะผลของการปฏิบัติจะเป็นปัญญาเฉพาะตนทำให้เรามองเห็นความทุกข์และดับทุกข์ได้ในที่สุดค่ะอย่าลืมนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าหนักข้างในใจนะคะอยากจะให้เราช่วยแบ่งเบาคุณสามารถไลน์มาได้ที่ @sunmok_bangkok หรือว่า Facebook อ๋อจดหมายเหตุพุทธทาสนะคะอะไรที่อ้อมพอช่วยได้อ้อมก็ยินดีจะช่วยค่ะ